ันนี้จริงๆเป็นรถใช้งานใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาขนปลาแต่มันเทินกัน4ชั้นก็ต้องเป็นตัน5ตันนี่เป็นไงห้องเครื่องอย่างว้าวไม่เคยเห็นฝาวาวลักษณะนี้จากที่ไหนนะอย่างคันนี้พี่จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่สวัสดีครับผมเอ็มโรจินไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆไปอยู่ที่โซนภาคใต้กันบ้างนะครับเรารีวิวรถโซนสมุทรปราการโซนรอบกรุงเทพไปเยอะแล้วนะครับวันนี้พามาบุกโซนใต้กันบ้างนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับที่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นฮับของคนแต่งรถโซนภาคใต้เลยและรถคันนี้ครับเป็นรถไฮลักซ์รีโวดีซัตอิดิชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าตกแต่งแบบอลังการนะครับเพราะว่าคันนี้จริงๆเขาเป็นดีกรีแชมป์นะครับนอกเหนือจากแชมป์ในประเทศไทยไม่พอคันนี้เป็นดีกรีแชมป์ที่มาเลเซียด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วคลิปนี้ที่ไม่ธรรมดามากไปกว่านั้นเพราะอะไรหรือว่าคลิปนี้เราพาอาจารย์เราพี่เอกมาด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เอกจะมาเจาะลึกรถทั้ง2คันเหมือนผมเลยนะครับใครชอบดูสไตล์ไหนก็สามารถเข้าติดตามชมได้นะครับต้องบอกเลยว่าเรา2คนมาไกลถึง800โลนะครับเพื่อมาเจาะรถนะครับไม่ได้มีคันนี้คันเดียวนะครับมีอีก1คันต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอพี่เอกกันครับไปครับเอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนในบ้านฮะสวัสดีครับสวัสดีเอ็มด้วยฮะสวัสดีทุกคนในบ้านฮะไอ้รถแบบเนี้ยเทอร์โบคู่กับกลายเป็นรถควันน้อยเพราะผมเนี่ยเริ่มมารู้จักตอนที่ผมทำ YouTube ก็มาสัก5ปี5ปีใช่แต่ผมพี่ว่าไม่นานกว่านั้นนะใช่มั้ยเออพี่ว่าไม่นานกว่านั้นจริงๆแล้วพี่ก็ได้เหมือนกันสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทางบ้านนี่ครับวันนี้เราพาพี่เอกมาไกลถึงจังหวัดตรังตรังเลยนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆเมื่อไคแล้วพี่เอกพาไปหาพี่ตั๊กมาแล้วคราวที่แล้วอ่ะไปแค่บางปูครั้งนี้เหมือนเอาคืนเฮ้ยพี่มานี่เลยมากินหมูย่างครับเออนึกว่านครนายกหมูย่างเมืองตรังใช่ครับเมื่อไคที่แล้วเนี่ยพี่เอกหลอกให้ผมไปรับพี่เอกที่บ้านแล้วก็ไปหาพี่ตั๊กใช่คำว่าหลอกเหรอรอบนี้ผมให้พี่เอกมานี่เลยมาตังค์800กว่าโลนะครับอยากจะกรี๊ดต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาเป็นสายแต่งรถรีโว่พี่เอกนะครับเมื่อไคแล้วเนี่ยเราไปดูความแรงมาแล้วแต่ที่เนี่ยเขาทั้งแรงทั้งสวยด้วยเมื่อไคแล้วพี่ตาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่าที่จะแต่งเครื่องเนี่ยใครอยากจะแต่งสวยต้องทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ทีเดียวถูกต้องหรือแล้วจะได้เก็บทีเดียวจะได้ไม่เป็นรอยทีหลังบางทีไปทำสวยมาแล้วเรามาทำเครื่องทีหลังนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องลื้อกระแทกกันอีกวันนี้เราก็เลยพาพี่เอกบอกว่าเฮ้ยมาดูที่นี่ดีกว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นรถระดับดีกรีแชมป์เฮ้ยนะครับและที่สำคัญเลยรถที่ประกวดแต่ใช้งานได้จริงนี่เล่นใหญ่เนี่ยเล่นใหญ่ไอ้ใหญ่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องรถนะเรื่องระยะทางเล่นใหญ่เลยที่ดูพาไปดูรถคันหนึ่งพาไปดูถึงใต้เลยแต่จริงเรารถซิ่งไทยแลนด์ไงพี่เอกมันจะไปเฉพาะโซนกรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปดอยอ่างขางฮะไปไหมเราจะไปดูรถอยู่ในหุบเขาครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันที่เราจะพาไปดูเนี่ยทำอะไรมาบ้างได้เลยครับแต่รถคันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าสำนักเขาเป็นคนพาดูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครจะดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เราทำสองคลิปเลยออกทั้งช่องเราแล้วก็ช่องพี่เอกได้ทั้งคู่ใครอยากดูที่เป็นสไตล์ของพี่เอกเข้ามาดูในช่องพี่เอกได้เลยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ตันกันเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพี่ตันเขาทำอะไรบ้างได้เลยไปครับมาแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้าของสำนักแล้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมตันวินเนอร์ครับเจ้าของร้านตันวินเนอร์เรซิ่งช็อปสาขาตังหาดใหญ่ครับผมนะครับจริงๆเมื่อ3ปีแล้วเนาะครับเราเคยมาหาพี่ตันมาใครแล้วมาดูวีโก้กันใช่ครับนะครับแล้วก็จริงๆก็จะไปเจอกันตามสนามตามงานประกวดใช่ครับนะฮะวันนี้มาเยือนพี่ตันถึงตรังเลยครับขอบคุณมากเมื่อใครแล้วเรามาเนี่ยสาขาตังจะเป็นอีกที่นึงตอนนี้นี่มาซื้อที่ของตัวเองต้องบอกเลยว่าจริงๆของพี่ตันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮับในโซนภาคใต้ของของแต่งเลยประมาณนะครับเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลากหลายแบรนด์ครับเรียกได้ง่ายว่าถ้าเกิดมาที่พี่ตันเนี่ยทำแรงได้ได้ครับทำสวยได้ได้ครับรถมาแบบป้ายแดงเดิมๆนี่แต่งจนจบไปได้เลยออกไปได้เลยครับนะครับมียันฟิล์มกองแสงใช่ครับแล้วก็ตะกี้เราเจอพี่เอกแล้วพี่เอกก็มาถ่ายไปหมดแล้วครับนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคันของพี่ตันเนี่ยก็คือทำเน้นประกวดด้วยใช้งานด้วยถูกต้องครับนะครับเห็นบอกว่าแต่ละคันของพี่ตันนี่คือต้องใช้วิ่งได้จริงๆโจทย์เราคือเราอยากให้รถเนี่ยมันมีสตอรี่ของมันครับคือถ้ารถเนี่ยมันไม่มีสตอรี่ในการเดินทางไปไหนมันเหมือนรถคันนึงที่ซื้อมาเฉยๆแต่ถ้ารถคันนี้มันมีเรื่องราวของมันว่าเฮ้ยวันนี้เราขับไป KL แม่งไป560โลกับอีก560โลแล้วไปชนะมาไปอะไรมาคือมันมีสตอรี่ครับอันนี้คือที่ไปมาเลเซียใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เราขับเลยไม่ได้สไลด์ขับไปครับโอ้โห500กว่าโลไป560กับ560เป็นพันเป็นพันน้ำมันถังเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ารถสไตล์ที่แต่งแบบขับได้จริงครับ
ขาแต่งกันยังไงนะครับจากคันนี้ก่อนเลยคันนี้จริงๆเป็นรถใช้งานใช่ครับนะครับอันนี้เป็นรถที่เขาไว้ใช้ทำอะไรครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาขนปลาปลาลังพวกผมเรียกปลาลังคือปลาทูเนี่ยมันจะอยู่ในลังพลาสติกที่เหมือนเขาใส่ผักอ่ะตันมันเทินกัน4ชั้นก็ต้องเป็นตันหลายตันเป็น5ตันครับโอ้โหคันนี้เมื่อก่อนเขาเคยทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วตอนนี้คือปลดระวางปลดระวางแล้วก็มาใส่แค่4 5ลังมาขายส่งในตลาดครับเฉยๆไม่แน่ใจผมเคยเจอที่ภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยใส่คอกสูงใช่ครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยไม่ได้เต็มขนาดนี้คันเดียวกันคันเดียวกันครับอ๋อแต่สมัยนั้นน่ะยังใช้วิ่งคอกอยู่ยังวิ่งงานอยู่ทุกวันครับตอนนั้นที่เก็บห้องเครื่องไปก็วิ่งงานทุกวันยังวิ่ง 4-5 ตันอยู่แต่ตอนนี้คือแบบปลดระวางแล้วครับนะครับคันนี้คือทรงสวยมากพี่ตันครับผมอันนี้คือเตี้ยแบบดิบเลยป่ะอันนี้ดิบป่ะมีถุงลมป่ะดิบครับดิบครับโอ้อันนี้ต้องขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยพี่ตันของเราเนี่ยโหลดไประดับนึงครับผมมันเด้งแล้วมันชนชัสซีแล้วถ้าจะโหลดขนาดนี้ต้องทำยังไงบ้างพี่อันนี้คือผมก็จะมีวอลชัสซีไปครับครับวอลชัสซีเพิ่มระยะยุบมีทั้งดามแล้วก็วอลเพิ่มแล้วในเรื่องของความแข็งแรงเป็นไงพี่ตังคือถ้าถามว่ามันใช้งานได้บรรทุกเหมือนเดิมไหมครับมันคงไม่ได้เพราะอย่าลืมนะสมมติว่าต่อให้เพามานั่งกับตีครับโอกาสที่เพาจะฉีกเพาจะงอมก็มีเพราะไงมันกระแทกกันใช่ครับนะครับแต่ได้ความสวยแล้วก็ถ้าวอลชัสซีเนี่ยมันก็ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลถูกต้องครับที่จะแบบว่าตัวชัสซีกับตัวเพาไม่ชนกันใช่นะครับอย่างนี้ระยะโช๊คก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องครับคือระยะโช๊คลูกยางกันกระแทกต้องมาคำนวณกันหมดเลยคือเวลาคุณไปเว้าเนี่ยบางคนเว้าแต่ก็ไปเพิ่มลูกยางไงกระแทกให้สูงเพื่อให้ลูกยางกระแทกมันได้นุ่มขึ้นครับนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสไตล์การแต่งนะต้องบอกเลยว่าไม่มีดราม่านะเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยโหทำขนาดนี้ทำไปทำไม คือคนที่เขาแต่งรถเนี่ยเขามีความชอบนะครับชอบไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บรรทุกใช่ครับหรือบรรทุกไม่เยอะนะครับจริงๆสเต็ปวอลชัสซีเนี่ยบรรทุก 4-500 โลยังได้นะแต่ถ้าจะเป็นตันเลยอันนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายบางทีเขาอาจจะบรรทุกเป็นตันแต่เขาขี่ช้าก็มันมีความสามารถส่วนบุคคลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าคอกสุดอลังการปกติเนี่ยเราเห็นงานของไอรอนบาร์เขาจะเป็นพวกงานค้ำใช่ครับอันนี้ขึ้นเป็นงานคอกเลยเป็นงานคอกเลยครับนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมพี่สแตนเลสครับจะมีการฉลุลายต่างๆใช่ครับนี่อันนี้เขามีโลโก้ไฮลักซ์รีโว่แซดอีดิชั่นโอ้โหอลังการเฮ้ยมันเท่ตรงนี้ปกติเราก็จะเห็นแบบเป็นตรงๆธรรมดาอันนี้เขาจะมีเป็นแบบเป็นเพจโลโก้เบรดยี่ห้อแล้วก็จะมีการได้สีนะใช่ครับเล่นลายได้สีนี่อันนี้แค่เฉพาะคอกด้านหลังนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันคันนี้เนี่ยจัดทรงแบบหมอบมากสไตล์รถแข่งเลยสไตล์รถแข่งนะครับเราไปถ่ายรถแข่งหลายๆคันเนี่ยจะเป็นทรงนี้เลยนะครับแล้วล้อเองก็เหมือนกันปกติเนี่ยล้อลายนี้จะเป็นล้อลายเวลที่อยู่ในรถแข่งใช่ครับที่เป็นล้อเดฟแต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นล้อที่กว้างนะครับ8ครึ่งครับอันนี้8ครึ่งบวก38นี่เอาบวก38พอดีเลยนะใช่ครับสวยมากเบรกอันนี้เบรกเป็นของอะไรพี่อันนี้จะเป็น 5U ครับเป็นเบรก 5U ใช่ครับนะครับนี่ก็มีการแปลงทับทำขาใช่ครับนอกเหนือจากคันนี้ที่ใส่เบรกด้านหน้าแล้วข้างหลังเนี่ยผมก็แอบเห็นใส่เบรกเหมือนกันข้างหลังเป็นแบมโบ้เบนซ์แท้อ๋อนะครับเฮ้ยสวยมากอันนี้มันสามารถแปลงตรงรุ่นได้เลยใช่ไหมพี่ตรงรุ่นได้ครับมันจะมีกระโหลกที่ถอดตัวเบรกเดิมออกแล้วมันกระโหลกมีดิสมือเบรกมือข้างในด้วยก็คือเบรกมือใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็แปลงใส่เข้าไปได้เลยใช่ครับงบประมาณเท่าไหร่พี่ดิสหลังเนี่ยถ้ารวมทำเบ็ดเสร็จก็อยู่เต็มที่ไม่เกิน 45,000 อ๋อโอเคถ้าเลเวลประมาณนี้นะแต่ถ้าถูกกว่านี้มันก็จะมีเป็นแบบ2พอร์ตครับ2พอร์ตก็เต็มที่ไม่เกิน 35,000 ก็จบแล้วอันนี้คือ4พอร์ต4พอร์ตนะครับเอ้ยอันนี้เท่เพราะว่าประเด็นคือรถผมก็เปลี่ยนตัวดิสเบรกหลังได้ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานดีขึ้นอันนี้คือภายนอกนะดูเรื่องทรงเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต้องบอกเลยคันนี้ห้องเครื่องอย่างเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะครับนี่เป็นไงห้องเครื่องอย่างว้าวอันนี้เป็นเครื่องยนต์ลีโว่เลยลีโว่ 2.8 ครับโหสวยมากอันนี้ฝาวาล์วเป็นบิลเลตใช่ไหมบิลเลตใช่ครับคอยดีบิลเลตฝาวาล์วบิลเลตครับไม่เคยเห็นฝาวาล์วลักษณะนี้จากที่ไหนนะปกติที่เราเห็นเนี่ยเขาจะแบบทำเรียบใช่ครับนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นทรงเดิมของตัวลีโว่เลยมองเห็นปุ๊บเนี่ยยังได้กลิ่นไอความเป็นฝาวาล์วลีโว่อยู่ใช่ครับนะครับแต่เป็นบิลเลตดูตัวเปิดน้ำมันเครื่องอันนี้เราต้องทำอะไรบ้างพี่ตรงฝาวาล์วตัวนี้คือฝาวาล์วเนี่ยมาถึงเนี่ยก็คือเราเอาโจทย์คืออยากให้หัวฉีดอยู่ตำแหน่งเดิมครับเราก็เอาแบบนี้เลยครับหัวฉีดแบบเดิมแต่เพียงแต่เรามาทำให้ไอ้ท่อไหลกลับเนี่ยปกติมันลกครับยกไปยกมาเราก็มาใส่ฟิตติ้งเพื่อให้มันดูแบบมีราคาขึ้นมาหน่อยไอ้ตรงนี้ที่เห็นมีน็อตอันนี้คืออะไรพี่ตรงนี้มันจะเป็นแยกชิ้น2ชิ้นได้ครับทีนี้เราเนี่ยเอาเขามาก่อนเรามาดูก่อนว่าพอมาวางแล้วสีมันสวยไหมถ้าสมมุติว่ามันไม่สวยเดี๋ยวเราส่ง2ชิ้นนี้ไปไดแดงอ๋อก็คือเปลี่ยนได้ใช่ครับสามารถแบบเป็นลูกเล่นของเขาได้ใช่ครับนะครับ
อย่างนี้พวกตำแหน่งตัวแป๊บอะไรต่างๆอันนี้ต้องแก้ไหมพี่อันนี้แบบเดิมครับยกเว้นตัวแป๊บที่มาจากปั๊มขึ้นมาล้างชิ้นเดียวครับส่วนที่เหลือนี่คือเป็นของเดิมหมดเลยคือมันดูลงตัวมันดูคลีนๆไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีอลูมิเนียมใช่ครับช่วงนี้ต้องมีออกแนวคลีนสะอาดตานะครับแล้วก็ตัวท่อไอดีเหมือนกันท่อร่วมนี่ก็เป็นบิลเลตขึ้นมาเหมือนกันเป็นบิลเลตครับสวยงามมากแล้วก็สิ่งที่ดูรู้สึกว่ามันแปลกตาก็คือตำแหน่งของการวางเทอร์โบเป็นเทอร์โบ2ลูกใช่ไหมพี่เป็นเทอร์โบ2ลูกเป็น F55 กับ44ครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเขาจะวางแบบบนล่างใช่ครับใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งการวางหน้าหลังไล่ระดับกันเหมือนพวกรถเบนซินปกติเราจะเห็นพวก J นะหรือ RB ตะกี้พี่เอกดูพี่เอกบอกเฮ้ยเหมือนเลยนะครับวางได้สวยมากและนี้เวลาต่อตัวเทอร์โบอันนี้เราต่อแบบไหนพี่ก็เป็นอนุกรมครับตัวนี้ดูตัวนี้ดันถ้าเป็นพวกตะโกน J เนี่ยเขาก็จะเป็นแยกกันแล้วใช่ครับอย่างละ3สูบนะครับแต่นี้ยังเป็นอนุกรมอยู่แล้วก็ทำไมข้างหน้ามันถึงโล่งได้ขนาดนี้ครับพี่ตันคือตอนนี้ครับหม้อน้ำเนี่ยผมย้ายไปไว้ด้านหลังครับอ๋อครับก็จะไม่มีตำแหน่งหม้อน้ำครับมาบังลักษณะด้านหน้าครับโซนด้านหน้าฮะแล้วก็เราเอียงอินเตอร์เพื่อต้องการใหมองเห็นด้านหน้าได้มากขึ้นก็คือโชว์ตัวด้านหน้าเครื่องเลยทีนี้พอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเครื่องมันเงยหน้าไหมพี่ตัวเครื่องเป็นมิติเดิมตำแหน่งวางที่เดิมแต่ด้วยความที่ว่าพอสายตามันเราถอดกระจังหน้าออกเนี่ยมันมองเห็นลักษณะเหมือนว่าตัวมิติตรงนี้มันกว้างเพราะเราไม่มีคันหน้าด้วยครับอ๋อมันอยู่ตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งเดิมเลยครับนะครับและแอบเห็นด้านหลังพี่เห็นบอกว่าหม้อน้ำไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ทำไมมันมีพัดลมอันนี้คือแผงแอร์ครับตัวนี้อินเตอร์แผงแอร์ก็ยังเย็นเหมือนเดิมโดยที่มีพัดลมไฟฟ้าเข้ามาช่วยระบาย1ตัวโอ้ส่วนหม้อน้ำก็มีพัดลมไฟฟ้าเป่าทิ้งอีก1ตัวครับแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยที่บอกว่าปลดระวางก็จริงแต่ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช้งานได้ครับนะครับเพราะว่ามีแผงแอร์เย็นนะครับมีตัวปั๊มพาวเวอร์มียังทำงานเหมือนเดิมครับหม้อน้ำก็มีพัดลมช่วยระบายความร้อนใช่ครับนะครับอย่างคันนี้พี่ถ้าเกิดเจ้าจริงๆเลยเราสามารถวิ่งไปไกลๆได้แค่ไหนคือถ้าสมมุติอย่างตังสัก 2-300 โลเนี่ยผมว่าไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาด120-140นะคือ80 100 100คือเนื่องด้วยรถเนี่ยพอเวลาเราไปแต่งมันสวยๆเนี่ยพอเราขี่มันร้อนมากมันมีผลต่อพวกโครเมียมอะไรเงี้ยเราขี่ได้ครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้เขาไม่ร้อนมากคือไม่ได้พังใช่เครื่องไม่ได้พังไม่พังแต่พวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราทำให้มันสวยงามเนี่ยมันไม่สวยมันอาจจะหลุดร่อนไม่สวยใช่ๆแต่มันไม่สวยครับทีนี้หลายๆคนคงอยากรู้พี่ถ้าแต่งสวยขนาดนี้เนี่ยเวลาดูแลต้องดูแลแบบไหนยังไงการดูแลรักษาครับคนที่ตกแต่งห้องเครื่องก็การใช้งานผมว่าเหมือนปกตินะครับครับผมก็ขี่รถลุยฝนลุยอะไรแต่กลับมาก็คืออาจจะมีการล้างมีการเช็ดทั่วไปเพราะว่าเราอยากให้มันสะอาดอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาคือไอ้พวกอะไรที่มันเป็นเงาๆนะถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งหรือมันมีพวกเม็ดหยดน้ำอยู่เกาะอยู่พอปล่อยไว้ปุ๊บมันก็จะเป็นคราบต้องเช็ดทิ้งเลยอันนี้เป็นทริคเล็กๆสำหรับการดูแลสำหรับใครที่อยากจะแต่งห้องเครื่องสวยๆแล้วอยากจะใช้งานจริงๆแล้วอยากให้รถสวยนานๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคันเป็นรถของพี่เขาเองคันนี้เนี่ยบอกว่าไปคว้าแชมป์จากประเทศมาเลเซียมาใช่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้คันนี้เป็นไฮลักซ์รีโว่ดีเซตอิดิชั่น4ประตูพี่ตันออกป้ายแดงมาเลยออกป้ายแดงตอนรีโว่มาเนี่ยครั้งแรกเลยครับออกก่อนงานรีโว่มาเนี่ยประมาณ10วันแล้วก็แต่งแล้วก็ไปประกวดเลยแล้วก็ได้แชมป์เลยแล้วก็ได้แชมป์สนามแรกก็ได้แชมป์เลยนะครับได้แชมป์ในประเทศไทยไม่พอไปได้แชมป์มาเลเซียมาอีกใช่ครับนะครับต้องบอกเลยว่าสเต็ปตอนนี้เนี่ยก็คือเอาง่ายไม่มีที่ให้ลงอะไรแล้วเพราะว่าทรงด้านนอกเนี่ยก็คือจัดเต็มนะครับมีงานคาร์บอนของมอนซ่าใช่ครับทั้งคันเลยใช่ครับทั้งแก้มทั้งประตูแล้วก็จัดทรงนะครับตัวเบรกเนี่ยก็คือใส่เป็นดิสเบรกหมดแล้วใช่ครับนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วทรงนี้นะเป็นทรงที่ใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะสำหรับคันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคันนู้นคือเตี้ยแป๊กเลยคันนั้นเตี้ยมากครับแต่คันนี้คือวิ่งได้จริงนะครับแต่สเต็ปห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงสวยแล้วก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าใช่ครับนะครับเพราะว่าสเต็ปนี้เนี่ยดูไม่ได้เยอะมากอันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่อันดับแรกก็จะเป็นเทอร์โบ2ลูกครับลูกแรกก็จะเป็น F55 ครับแล้วก็44ครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยของเดิมเป็น 2.4 ก็เปลี่ยนหัวฉีดครับทำรางแล้วก็ทำปั๊มก็เหมือนรถไล่ข้างทั่วไปครับแค่นั้นเองยังคงมิติความเป็น 2.4 ไว้เหมือนเดิมเลยครับลูกก้านข้อฝาอะไรไม่ได้ทำใส่แค่แคมครับครับแล้วก็มีหม้อน้ำเข้ามาช่วยระบายความร้อนเพราะว่าบูทมันสูงครับแค่นั้นเองครับซึ่งสเต็ปนี้ก็เป็นสเต็ปรถบ้านธรรมดาอยู่แล้วรถบ้านทั่วไปอัดได้ใช้ความเร็วสูงได้แช่ได้นะครับแช่ได้นี่แล้วก็ตัวฝาวาล์วอันนี้ยังเป็นฝาวาล์วเดิมใช่ครับยังเป็นฝาวาล์วเดิมอยู่ครับนะครับจริงๆสังเกตนะฝาวาล์วเดิมก็ยังสวยอยู่นะเอาไปเพ้นท์ทำสีใหม่และอย่างพวกตัวสายน้ำมันไหลกลับอันนี้ก็
ฟิตติ้งเหมือนกันเป็นไหลกลับฟิตติ้งครับเพราะมันจะลำบากก็แค่ไอตัวแปลงเกียร์ระหว่างฟิตติ้ง2ตัวเนี่ยครับที่มันต้องฝังกึ่งมาแล้วอย่างตัวสเต็ปเทอร์โบพี่อย่างเวลาเราใช้เป็นเทอร์โบคู่ครับนอกเหนือจากการที่เราไปประกวดแล้วเราจะใช้งานจริงพี่มันสามารถใช้ได้ไหมคันนี้ใช้เทอร์โบคู่สเต็ปเนี่ยมาเกือบปีกว่าแล้วไม่มีปัญหานะก็ผมก็ขี่บูสต์40บ้างบางทีก็เร็วจน105 106ก็มีนะมันปกติอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการไล่รถด้วยครับเพราะว่าโบลูกแรกกับลูก2ถ้ามันลูกแรกติดแล้วลูก2มันไม่ยอมไปด้วยมันก็จะอื้อกันก็คือมันไม่ได้ไปพร้อมกันถ้ามันไปพร้อมกันลูกแรกหยุดปุ๊บลูก2ดันต่อมันก็จะไปด้วยการบาลานซ์อันนี้ก็อยู่ที่วิธีการไล่ใช่ครับซึ่งอันนี้ตำแหน่งการวางดูสูงนะนะครับดูแบบว่าเหมือนเทอร์โบเนี่ยไล่ระดับมาแล้วก็ดูเหมือนจะติดปากกระโปรงแต่ไม่ติดครับแล้วก็ด้านหลังพี่เขาจะมีวิธีการพันท่อเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันไปโดนที่ตัวปั๊มขัดโดยตรงอันนี้ก็ดูเรียบๆนะดูเรียบๆคลีนๆแล้วก็บางอย่างก็ยังใช้ของเดิมอยู่ใช้ของเดิมครับนะครับฝั่งนี้จริงๆฝั่งตัว ID เนี่ยก็คือเป็นท่อ ID สำเร็จของตัวบางมดใช่ครับเป็นงานหล่อครับเป็นอลูมิเนียมหล่อมันก็ใช้งานได้จริงคือปลดปัญหาเรื่องแตกรอยเชื่อมแข็งแรงด้วยนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าในอะไหล่ส่วนใหญ่ของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นของบางมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดเดอร์ด้วยใช่มั้ยพี่ใช่ครับท่อยางต่างๆรวมถึงหม้อน้ำสวยมากนะครับเป็นบิลเลตบนล่างครับเหมือนเอาของสลับกันมาอันนู้นบิลเลตที่ฝาวาล์วกับตัว ID ให้มันแยกๆกันบ้างเพราะสุดท้ายแล้วพอไปงานประกวดมันชนรุ่นเดียวกันมันคือรีโวเหมือนกันดังนั้นเราต้องหลบอันนั้นให้ลูกค้าอันนี้ของเรากลายไปอีกแนวนึงประมาณนั้นครับซึ่งจริงหม้อน้ำเนี่ยก็คือสามารถใส่ในตำแหน่งเดิมได้เลยใช่ครับอันนี้ตำแหน่งเดิมประกับเดิมเห็นไหมครับดังนั้นตำแหน่งเดิมได้เลยครับสำหรับใครที่อยากที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำแบบนี้ก็สามารถแค่ถอดแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ำใส่ได้เลยเพราะมันจุดยึดเดิมครับเหมือนเป็นชุดคิดใช่ไหมพี่ถอดของเดิมออกแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปอันนี้ได้ทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของความสวยงามนะครับอย่างอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตกประมาณ14,000-15,000พอจับต้องได้จับต้องได้ผมบอกเลยว่าจับต้องได้จริงๆต้องบอกเลยว่าจริงๆแค่ชิ้นนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอลูมิเนียมชิ้นที่ใหญ่มากใช่ครับอย่างคันนี้พี่ถ้าสมมติที่จะต้องใช้งบทำจริงจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เฉพาะห้องเครื่องครับถ้าคันนี้ถ้าสมมุติกรณีเป็นโบคู่ไม่เกิน 200,000 แน่นอนไม่ข้ามครับในราคาที่เป็นไทเทนะถ้าไม่ไทเทถูกกว่านี้อีกครับก็แสดงว่าตัวเก็บความสวยงามทั้งหมดเลยชุดเทอร์โบคู่ครับไล่ข้างพวกนี้รวมถึงพวกท่ออินเตอร์ไทเทพวกนี้ด้วยนะครับก็ไม่ข้าม 200,000 ครับนี่เผื่อใครสนใจต้องบอกเลยว่ามาที่พี่ตัดเนี่ยจริงๆเริ่มได้ตั้งแต่งบราคาหลักหมื่นครับนะครับมีตั้งแต่กล่องใช่มีด้านล่างใช่ครับพี่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนเทอร์โบอะไรอย่างงี้ก็มาที่พี่ตัดได้ใช่ครับนะครับแต่ละคันอันนี้แค่2คันนะจริงๆด้านในเนี่ยจะมีเป็นรถ Vigo ด้วยมี Vigo ด้วยครับ Vigo นี่ก็ทำเก็บห้องเครื่องเก็บห้องเครื่องครับวันนี้น้องเขาเอามาไล่จูนใหม่จริงๆที่พี่ตัดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทำความสวยงามทำพวกรถแข่งด้วยมั้ยรถแข่งก็รับครับครับเพียงแต่ว่าถึงเวลามีงานเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปเซอร์วิสน้องดังนั้นแล้วพอเรามาขายอะไรมากๆเนี่ยการที่จะไปทำการแข่งขันกับเพื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนแล้วมันเน้นเรื่องความสวยงามอย่างเดียวใช่เป็นการฟูตลาดอย่างสมมติบางทีตัวแทนจำหน่ายมองไม่เห็นว่าของชิ้นนี้เขาใส่ยังไงใส่ให้เห็นเลยแล้วก็พอเราไปเจอกันที่งานเขาก็จะมาเดินดูรถเราว่าอ๋อใส่อย่างนี้นี่เองครับมันจะง่ายกว่าหน่อยนึงเรียกง่ายๆว่าเป็นต้นแบบนะครับใครอยากเห็นแนวการแต่งใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆก็สามารถเข้ามาติดตามพี่ตันได้นะครับเพราะพี่ตันเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลาอย่างคันนู้นเนี่ยก็เป็นสไตล์ใหม่ของ Rivo เลยใช่ครับนะครับนี่ก็พามาให้ดู2คันนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับใครอยากติดตามพี่ตันตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนพี่ก็ Facebook ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าตันวินเนอร์ก็น่าจะเจอหรือโทรปรึกษาได้ที่0874696885ครับนะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนมาชม2คันนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการแต่ง Rivo ให้เพื่อนได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนสำหรับใครที่อยากที่จะหาอะไรแต่งของ Rivo นะครับตอนนี้เขาก็มีกลุ่มแล้วนะครับสามารถเข้าไปที่กลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มซื้อขายป้ายยาชุดแต่ง Rivo ไฮลักซ์ Rivo ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ตั๋นมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปถามพี่เอกกันดีกว่าว่าวันนี้พามาถึง800โลเป็นไงบ้างฟีลที่เราได้มาเจอกันวันนี้รถ2คันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปครับเป็นไงบ้างครับพี่เอกสำหรับ800โลวันนี้สุดยอดเฮ้ยมันเอาเรื่องนะตอนแรกนึกว่าเปิดมาเอมเอา
ถามจริงมาให้ดูไรรถขนปลาที่บ้านก็มีนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปพี่เอกว่าที่เนี่ยคือเขาถือว่าเป็นจุดรวมของภาคใต้เลยสำหรับใช้แต่งรีโว้นะครับเขามีทุกอย่างนะตั้งแต่ห้องเครื่องช่วงล่างยันพวกความสวยงามมีหมดในร้านค่อนข้างที่จะครบถูกต้องมีทุกอย่างเอาอย่างนี้ก็คือว่าอะไรที่เป็นของดังกรุงเทพมีที่นี่มีหมดถูกต้องอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยของดังของต่างประเทศก็มีหมดต้องบอกเลยว่าแม้แต่ที่มาเลเซียยังต้องมาซื้อของที่เขาเลยเขาบอกว่าจริงๆพี่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาแต่งรถเนี่ยตามประเทศไทยใช่ๆแม้แต่กระทั่งเวลาไปงานมิตติ้งเนี่ยเวลาเขาเปิดเพลงเขาเปิดเพลงไทยนะพี่ที่มาเลเซียนี่ไงมันถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะทางภาคใต้อ่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลาหรือตรังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใกล้มาเลยอ่ะจริงๆผู้ประกอบการทั้งหมดน่าจะเอาไปเป็นพอยต์นะถูกต้องเพราะว่ามันติดต่างประเทศอ่ะสมมติว่าเกิดอุดรก็น่าจะมีพอยต์เพราะว่าติดลาวอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดที่ติดประเทศเพื่อนบ้านน่ะน่าจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจแนวการแต่งแบบของพี่ตันก็สามารถมาหาพี่ตันได้ถ้าอยู่โซนใต้นะหรือว่าถ้าใครอยู่โซนอื่นบอกว่าอยากที่จะแบบขายของเพราะว่าพี่ตันเนี่ยเขาขายของส่งด้วยก็สามารถติดต่อพี่ตันได้นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาดูถึง800โลพาพี่เอกมาด้วยไม่อยากมาคนเดียวนะครับมาเสร็จแล้วต้องกลับเลยด้วยกลับเลยด้วยก่อนรับปากเฮ้ยมีอะไรวะโอ้พี่หูยังตื่นเต้นเลยโทรมาหูตื่นเต้นพี่เนี่ยรับรองเราที่แรกในประเทศไทยอะไรวะสุดไหมสุดไหมเฮ้ยแต่อันนี้จริงเจ็ดหลักของจริงว่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบว่ามีความเนียนแล้วก็มีความแปลกตาผมชอบตรงเนี้ยตรงเทอร์โบนะจริงตรงเทอร์โบอย่างที่บอกแหละมันเหมือนJZเขาพยายามทำให้เราไม้คล้ายๆกับเครื่องยนต์เบนซิน 3,000 ดีดีของJZอะซูปรานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันยังติดที่เป็นอนุกรมอยู่เชื่อเถอะเดี๋ยวเขาก็พยายามคิดค้นและค้นหาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ดีและเด่นและสวยอย่างเดียวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแม่งต้องมีความต่างด้วยนี่แหละฮะเดี๋ยวคอยติดตามชมว่าเขาจะพัฒนาไปแบบไหนโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากยินดีครับยินดีครับพี่เอกสามมาเป็นเพื่อนนะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีที่ไหนเด็ดๆที่ไหนเจ๋งๆเดี๋ยวเราอาจจะไปด้วยกันอีกได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับมาไกลถึงตังครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับพี่เอกลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ